โอเควันนี้ก็ทำความเข้าใจกฎหมายไทยต่อนะซึ่งก็จะเป็นยุคที่สามก็คือตั้งแต่ยุคลุงตู่เข้ามาแก้พระบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมบอกคราวที่แล้วว่าโครนิเคิลที่ผมทำให้เนี่ยมันยังไม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นักศึกษาก็ดูต่อไปด้วยนะว่าหลังจากที่ผมค้นเอาไว้เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมนะก็จะเป็นประโยชน์ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเพราะว่าลุงตู่เนี่ยแก้ในเรื่อง EIA เยอะเหมือนกันนะครับส่วนแก้แล้วจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนักศึกษาลองประเมินดูก็แล้วกันนะครับ นี่ในส่วน assignment ก็คงมีเท่านี้เดี๋ยวนักศึกษาก็ทำกันนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะผมจะไปเนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องการนำเสนอซึ่งจะเริ่มในวันพฤหัสหน้านะครับ3 สัปดาห์วัตถุประสงค์ของการนำเสนอหรือ presentation ของนักศึกษาอันนี้นะครับมันจะไม่ใช่เป็นการนำเสนองานสุดท้ายของนักศึกษานะงานสุดท้ายของนักศึกษาคือนักศึกษาต้องเอา feedback ที่ได้จากการนำเสนอเนี่ยไปปรับปรุงงานของนักศึกษาแล้วก็เขียนเป็นรายงานที่น่าจะดีขึ้นนะครับโดยขั้นตอนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เคี่ยวเขียนให้พวกเราทำเค้าโครงมาเสนอใช่ไหมครับซึ่งบางคนก็ผ่านไปอย่างราบรื่นบางคนก็แก้แล้วแก้อีกนะครับอันนั้นก็เพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยมีแนวคิดหรือขอบเขตของเรื่องที่จะทำเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับโดยผมพยายามทำให้นักศึกษาคิดได้เองเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจงานของตัวเองจริงๆนะครับแล้วจะได้ทำแล้วออกมาดีนะก็คงไปเตรียมกันมาตามสมควรแล้วล่ะแล้วที่ผมบังคับให้พวกเรามานำเสนอเนี่ยจริงๆมันเป็นการนำเสนออาจจะไม่ใช่งานที่เสร็จแล้วก็ได้นะครับส่วนที่ใครทำเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรถึงเสร็จแล้วหรือไม่เสร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับเอามาให้มารับฟังความเห็นของทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการมาพรีเซนต์ใน3 สัปดาห์ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่การพรีเซนต์ให้ผมฟังคนเดียวนะครับพรีเซนต์ให้ทุกคนฟังแล้วก็คนที่จะคอมเมนต์ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวก็เป็นทุกๆคนกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการปกติมากเลยนะครับในการทำงานวิชาการในต่างประเทศรวมทั้งการประกอบวิชาชีพต่างๆในต่างประเทศด้วยนะครับก็จะมีกระบวนการนี้ก็คือเอางานเนี่ยมาเสนอแล้วก็ให้คนอื่นให้ฟีดแบ็กวิจารณ์แล้วก็ว่าไปแนะนำนะครับฝรั่งเขาเรียกว่า test the waters นะ test ที่แปลว่าทดสอบนะครับหรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็น่าจะตรงกับที่เราพูดว่าโยนหินถามทางนะนั่นก็คือทำอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดแล้วหรือว่ายังคิดไม่ออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเอามา test the waters หรือว่าโยนหินถามทางนะครับมันจะมีประโยชน์เพราะว่าเราก็คงรู้อยู่แล้วคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่พูดกันมานำนานแล้วว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยหลายหัวดีกับหัวเดียวนะมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต่อให้เราคิดดียังไงนะครับวางแผนมายังไงเนี่ยมันก็คงไม่เสียหายอะไรที่จะเอางานของเราเนี่ยมาให้คนอื่นเขาดูในเบื้องต้นนะครับลองฟังดูซิว่าจะได้ฟีดแบ็กอะไรนะครับซึ่งถ้าพวกเราช่วยๆกันเนี่ยซึ่งผมก็จะช่วยด้วยนะครับฟีดแบ็กที่ได้กลับมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำกลับไปเพื่อให้เราคิดต่อนะครับว่าฟีดแบ็กที่ได้มาเนี่ยเราควรเอาไปทำให้งานของเรามันดีขึ้นไหมนะถ้าเราเห็นว่างานของเรามันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ยืนยันได้นะครับแต่ถ้าเห็นว่าความเห็นของคนอื่นที่เขาให้เป็นฟีดแบ็กมาเนี่ยมันมีประโยชน์เราก็เอาไปทำให้มันดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งผมเจอปัญหาแทบจะทุกปีนั่นก็คือพอบอกว่าเป็น test the waters หรือว่าโยนหินถามทางหลายๆคนนะครับกลายเป็นว่าเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปเลยใครคอมเมนต์อะไรรับหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย
การทำงานที่ดีนะครับก่อนที่เราจะไปเอางานไปให้ใครเขาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนระดับเดียวกันหรือหัวหน้าหรือใครก็ตามนะหรือออกไปภายนอกนะเราควรจะต้องดูมาดีแล้วคิดดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครมาคอมเมนต์หรือว่ามาตั้งข้อสังเกตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยมันมักจะจบด้วยการที่เรายืนยันงานของเราแต่ไม่ใช่เป็นการดื้อไม่ได้เป็นการเถียงนะครับคือบางทีเตรียมมาดีแล้วดูมาดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์แต่หลายๆครั้งเนี่ยเนื่องจากคนอื่นที่มาฟีดแบ็กเนี่ยโดยเฉพาะยังไม่มีประสบการณ์มากพอเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องอธิบายได้นะทำให้คนที่เข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจซะถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนักศึกษาเองก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำมาดีแล้วนะคนอื่นเข้าใจผิดเราอธิบายไปมันก็ให้ความรู้เขานั่นแหละนะครับหรือถ้าเรายังบกพร่องจริงๆเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้อะไรดีๆจากคนอื่นๆเอาไปปรับปรุงงานของเราให้ดีขึ้นนะครับใครมีโอกาสไปทำงานนะครับหรือไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเจอกระบวนการนี้หรือไม่ผมแนะนำนะถ้าไม่เจอกระบวนการนี้ชัดๆเนี่ยก็แนะนำให้พยายามทำนั่นก็คือเอางานของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นดูให้เพื่อนดูนะครับให้หัวหน้าดูให้อาจารย์ดูอะไรก็แล้วแต่นะครับฟีดแบ็กที่ได้มามักจะมีประโยชน์เสมอนะครับทั้งประโยชน์ในการยืนยันว่าเราทำดีแล้วหรือเป็นการชี้ให้เห็นว่าเรายังมีอะไรที่ยังบกพร่องควรไปปรับปรุงไปแก้ไขนะมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็อย่าไปเครียดกับมันด้วยอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นการโยนหินถามทางหรือ test the waters นะครับเตรียมพร้อมที่จะรับฟีดแบ็กแล้วก็เตรียมตัวให้ดีในการที่จะตอบคำถามหรือยืนยันว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วที่คอมเมนต์มาฟีดแบ็กมานะมันไม่ใช่เพราะเราไปค้นมันเป็นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับนักศึกษาเกี่ยวกับ presentation นะครับไม่ทราบว่านักศึกษามีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมครับทั้งเกี่ยวกับ assignment ในกฎหมายไทยที่ผ่านมาแล้วก็เรื่อง presentation ที่จะทำกันต่อไปรวมทั้งการทำรายงานด้วยนะครับตัวฟอร์มของ presentation นี่คือเราก็คือทำยังไงก็ได้เลยใช่ไหมครับใชอา่จารใยช์่ครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ PowerPoint เสมอไปนะครับถ้าเราถนัดชนิดที่ว่าพูดปากเปล่าก็ว่าไปนะหรืออาจจะเป็นกระดาษสักชิ้นหนึ่งมีหัวข้อย่อยแจกให้เอามาให้เพื่อนดูแค่นั้นก็พอนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมบอกหรือยังว่าเวลาควรจะสักเท่าไหร่ยังครับอาจารย์งั้นก็บอกตรงนี้นะครับว่า presentation ที่ดีเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในโลกเหมือนกันหมดเลยนะอย่าให้เกิน15 นาทีครับเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยานะครับนึกถึงตัวเราดิต่อให้มันเรื่องดีอะไรยังไงก็ตามมันเป็นปกติของมนุษย์พอสัก10-15 นาทีนี่สมาธิคนฟังเริ่มไปแล้วครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องน่าเบื่อเนี่ยดีไม่ดีไปก่อนหน้านั้นอีกเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของ presentation ไม่ว่าจะเพื่อโยนหินถามทางหรือว่าในการทำงานเพื่อที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะโดยเฉพาะอีกไม่นานเนี่ยเราจะต้องสอบปากเปล่าใช่ไหมหรือว่าจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่ต้องมีไปสอบวิทยานิพนธ์มันก็อย่างเดียวกันนั่นเองเพราะนั้นถ้าเราบริหารเวลาตรงนั้นไม่ดีนะครับมีแต่เสียกับเสียเราจะไม่ได้ประโยชน์จากคนฟังหรือบางคนก็คือพูดยังไม่ครบเลยครบ15 นาทีแล้วจะโดนไล่ลงอันนี้เสียหายเลยนะครับเรื่องสำคัญมักจะอยู่ตอนที่จะสรุปใช่ไหมมัวแต่วนเกริ่นไปเกริ่นมาสรุปแล้วก็คือไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้มีแต่เสียหายนะฟีดแบ็กไม่ต้องพูดถึงเลยคนฟังยังฟังไม่จบเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีให้นักศึกษาได้ฝึกตัวเองว่า
อย่าพูดให้เกิน15 นาทีแล้วก็หลังจากพูดเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีเวลาอีกสัก5 นาทีสำหรับฟีดแบ็กนะครับเต็มที่คือหลงจ้งรวมแล้ว20 นาทีแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เต็มที่นะครับให้น้อยกว่านั้นก็ได้ไม่มีใครว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพูด3 คำจบอันนั้นคงไม่ใช่นะแต่งั้นอย่าให้เกินแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับว่าการพูดประมาณ10-15 นาทีเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้ PowerPoint เราต้องคุมจำนวนมันด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะพูดไม่จบมีงานวิจัยหลายชิ้นมาสนับสนุนเรื่องพวกนี้เลยว่าการพูด15 นาทีเนี่ยอย่าให้สไลด์เกิน6 แผ่นมีแผ่นเดียวก็ได้นะไม่มีใครว่าแผ่นเดียวที่ว่าเนี่ยจะทำเป็นลักษณะเป็นหัวข้อย่อยหรือเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้ครับแค่นั้นก็พอเวลาผมไปพรีเซนต์ในต่างประเทศเนี่ยผมใช้อินโฟกราฟิกแผ่นเดียวแหละนะครับผมก็มาใช้ที่คณะอาจารย์คนอื่นๆเขาก็ก็ท่าดีนะเพราะมันทำให้โฟกัสโดยเฉพาะถ้าเราใช้รูปใช้กราฟิกเนี่ยมันดึงสมาธิคนได้ดีกับตัวหนังสือนะครับแล้วโอเคเมื่อกี้บอกว่าอย่าไม่ควรเกิน6 แผ่นใช่ไหมครับไอ้6 แผ่นที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวหนังสือเต็มไปหมดนะควรจะเป็นคีย์เวิร์ดเท่านั้นเองนะครับงานวิจัยก็บอกว่าถ้าเป็นตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยคนก็จะไม่ฟังเราเขาจะพยายามอ่านในตัวหนังสือที่อยู่บนจอซึ่งแน่นอนเขาก็ไม่มีทางอ่านทันเพราะฉะนั้น1เขาอ่านไม่ทันเขาก็ไม่รู้ว่าเราเขียนอะไรไปบนนั้นอันที่2เขาโมแต่อ่านเขาเลยไม่ได้ฟังเราเขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเราพูดอะไรสรุปคนที่เสียที่สุดก็คือคนพรีเซนต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีครับวางแผนให้ดีเรื่องบางเรื่องเนี่ยใช้รูปภาพมีประโยชน์กว่าใช้ภาพเคลื่อนไหวมีประโยชน์กว่าหรือใช้คีย์เวิร์ดแค่ไม่กี่คำมีประโยชน์กว่าก็ใช้อันนั้นแหละครับทำไงก็ได้ที่ทำให้คนพยายามสนใจงานของเราแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับเราจริงๆ presentation มันก็เหมือนกับการขายสินค้าที่ว่าก็คือแนวความคิดของเรานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสได้ฝึกอะไรแบบนั้นนะบางคนบอกไม่เชื่อหรอกแล้ววันหนึ่งเมื่อออกไปสู่โลกกว้างก็จะรู้เองว่าชาวโลกเขาทำกันยังไงนะครับไอ้ตัวหนังสือเต็มหน้านั่นนะล้มเหลวยังสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิน15 นาทีนะครับแล้วก็สไลด์พยายามให้น้อยที่สุดนะครับจะมีประโยชน์กับเรามากกว่าใช้รูปได้ใช้รูปใครมีคำถามหรือคอมเมนต์อย่างอื่นไหมครับสมัยที่สกอ.ยังไม่กำหนดเงื่อนไขบ้าบ้าบอสำหรับคนสอนวิชา Research Methodology อะนะวิชาอะไรนะวิชาอะไรของเรานะเป็นวิชาสัมมนาหรือเปล่าครับนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้วิชานั่นแหละสอนในเทคนิคพวกนี้ให้รุ่นพี่พวกเรานะผลปรากฏว่าคนที่ผ่านมือผมนี่มือพรีเซนต์ทั้งนั้นเลยนะครับเวลาไปทำงานจริงก็สบายมากเลยนะครับได้อาวุธไปจากผมเนี่ยพอผมสอนไม่ได้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะมันก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเลยไม่มีโอกาสฝึกพวกเราในเรื่องพวกนั้นมีไหมครับคอมเมนต์หรือคำถามถ้าไม่มีผมก็จะไปละไม่มีครับขอบคุณที่แนะนำครับอาจารย์คนอื่นก็ไม่มีหรอครับโอเคไม่มีก็ไม่มีว่ากันไม่ได้งั้นก็เจอกันวันพฤหัสหน้านะครับหวังว่าตั้งแต่พฤหัสหน้าไป presentation ของเราก็จะเป็น presentation ที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ